เอาล่ะทุกคนถึงเด็กๆทุกคนนะวันนี้พี่จะทำการพาทุกคนมาตรวจสอบว่าข้างในครีปเปอร์นี่มีอะไรคริปเปอร์ที่ทุกคนเห็นอยู่เป็นครีปเปอร์ครีปเปอร์จริงๆไม่ใช่การแสดงแต่อย่างใดนะครับวันนี้นะครับเราเลยจะพาทุกคนมาดูกันว่าในหัวครีปเปอร์มีอะไรบ้างเรามาดูกันดีกว่าตรงนี้รู้สึกเป็นฐานศูนย์วิจัยนะครับเป็นศูนย์วิจัยครีปเปอร์นะครับซึ่งมันดูอันตรายมากๆนะครับน้องๆโปรดระวังยังไม่สามารถตรวจสอบภายในได้หมดเพราะว่าข้างในนี่อันตรายมากๆนะครับเราจะค่อยๆไปกันดีกว่าเปิดมาข้างในมีเลือดเลยนะฮะโอ้ดูอันตรายเหลือเกินเลือดเต็มไปหมดเลยแถวนี้อะไรเนี่ยขวาหรือซ้ายขวาก็ดีซ้ายก็ดีผมว่านะขวาร้ายซ้ายดีครับผมขอไปร้ายดีกว่าโหจริงด้วยวะเฮ้ยผมรอดได้ไงเนี่ยประหลาดอันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนว่าจะเป็นที่เอาไว้ทำการทำให้ตัวเล็กลงได้นะครับต้องเปิดจากอีกฝั่งแปลว่าผมต้องทำการให้ตัวอีกตัวเล็กลงใช่ไหมโอ้อย่างงี้ครับแล้วก็ค่อยๆลอดผ่านมานั่นแน่แล้วก็เปิดไปอีกฝั่งครับผมจริงๆมันจะมีเพื่อนผมอยู่ด้วยแต่รอบนี้ผมมาเล่นแบบไม่มีเพื่อนโอเคครับข้างล่างนี้ผมว่าน่าจะอันตรายนะเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างดีกว่าครับน้องๆก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับทุกคนมาไปดูข้างล่างดีกว่าว่าข้างในข้างล่างคริปเปอร์นี่สลามบ็อกหูไอ้นี่อีกแล้วเนี่ยโหเลเซอร์อีกแล้วครับทุกคนเราจะค่อยๆไปนะฮะเนื่องจากว่าเลเซอร์นี่อันตรายมากๆชึบอีซี่ผ่านได้แบบชิวเชียดวาร์ปปุ๊บวาร์ปมาไหนเนี่ยในนี้ก็จะมีอุปกรณ์ของให้นะครับแน่นอนว่ารอบนี้ผมก็ไม่มีเพื่อนผมต้องเก็บคนเดียวหมดนะฮะแล้วก็มีทรายด้วยนะครับไม่รู้ลองเก็บมาก่อนใส่ของกดเซฟเตียงฮะไปกันดีกว่าปิดดีกว่าข้างหน้าดูอันตรายเหลือเกินโอเคเราขอกินน้ำมันทองก่อนดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปกันดีกว่าเอาละเพื่อนโอ้โหอันตรายอันตรายมาถือขวานด้วยด้วยวะเฮ้ยดุเกินดุเกินผมว่าในขอขวานฟาดแล้วกันนะโอเคว้าสรุปเอาขวานฟาดน่าจะแรงกว่านะครับเรียบร้อยเราฆ่าเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราทำการวิ่งไปฝั่งนี้ก่อนนะครับทุกคนเป็นเหมือนทางลาวาไม่รู้ทางลาวานี่เป็นทางแบบว่าทางลัดหรือเปล่าดูอันตรายครับอันนี้อะไรเนี่ยทำไมมันมีทางไปต่อกับมีทางให้หยุดทางให้หยุดเหมือนว่าเป็นทางลาวาครับแต่เราจะไม่ลงไปนะฮะอันตรายหัวคริปเปอร์นี่ไม่น่าว้าพวกนี้อีกแล้วโอเคผมต้องรู้วิธีการฆ่าพวกเขาแล้วโอเคฮะตอนนี้แหละผมก็ได้ตีพวกเขาแบบสบายอยู่ใช้ขวานเฉาะดีกว่านะครับเพราะว่าขวานมันแรงกว่าดาบเยอะดาบนี่ตี 6.5 แต่ขวานตี9ฮะเราขวานตีก็ได้วันนี้จะเลือดเยอะอยู่นะฮะน้องๆเดี๋ยววันนี้ว้าวมันเดินหนีผมเฉยเลยอันนี้มันถอยกลับตั้งหลักนี่ว่าไม่ใช่หนีตั้งหลักเฉยโอเคตายเกลือปลาทองก่อนหวั่นใจจริงๆเลยแถวนี้นี่อันตรายเหลือเกินลงมาอีกตรงนี้ล่ะลาวาอีกแล้วโอ้ยตรงนี้มีนั่นอีกแล้วมาสเตอร์อีกแล้วมาสเตอร์นี่เยอะมากเลยน่าจะมีอุปกรณ์แบบว่าป้องกันตัวให้ผมหน่อยว้าวเยอะสองตัวโอ้ยเยอะโอ้ยอันตรายตายหนึ่งเหลืออีกหนึ่งโอ้ยตายผมตายโอเคกินอาหารก่อนเลือดจะหมดไงไม่น่าเชื่อว่าในคริปเปอร์นี่เหมือนเป็นอะไรที่ทำโบราณของคริปเปอร์นะฮะเราจะต้องฆ่าเขาก่อนฆ่าเสร็จแล้วไปกันเลยดีกว่ามีทางไปต่อโอ้โหมีกี่ตัววะเนี่ยเยอะบางทีก็เยอะไปโอเคเขาถามไปก่อนเพื่อการปลอดภัยผมต้องฆ่าเขาก่อนนะฮะไม่งั้นเราน่าจะไม่รอดกันมาอีกรอบนึงมีอีกตัวนึงโอเคบอกแล้วทริคผมมันดีน้องๆจดจำทุกนี้แนะนำไปใช้มันมีแค่ AI ทำอะไรเราไม่ได้โอ้ยมันข้างหลังเกิดมาใหม่ด้วยเกินโอเคฮะอุดทางไว้ก่อนโอ้ยมันเกิดใหม่กี่ตัววะเนี่ยค้นหากุญแจผมจะหาจากไหนเนี่ยหรือว่าผมต้องขุดไอ้พวกนี้เอาขุดเอาจริงด้วยนี่ไงเอ้ยทำไมตรงนี้ขุดมาแล้วเหมือนเจออะไรสักอย่างนึงดูเป็นทางลับๆใช่เปล่าวะเขาบอกให้เราค้นหาคุณแจแต่คุณแจรอบนี้ไม่รู้จะค้นหายากหรือง่ายนะครับเราต้องมาสำรวจกันนี่ปะนี่แหละเนี่ยว่าไม่ใช่แหละครับก็ไม่มีอะไรค่อยๆไปดีกว่าครับคุณแจน่าจะหายากอยู่นะฮะจากที่เราดูไว้ว่าเส้นทางนี้มันดูแปลกๆพี่ชอบพี่กลฮะค้นหาคุณแจนี่ไงเจอแล้วคุณแจโอเคได้คุณแจมาแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้เราเปิดประตูดีกว่าข้างในจะมีอะไรอีกวะโอ้หัวคริปเปอร์นี่ศูนย์วิจัยหัวคริปเปอร์นี่ข้างในตัวคริปเปอร์นี่น่าจะเริ่มเป็นแนวแบบอันนี้เป็นแม็กมาน่าจะไม่จุดชนวนนะฮะตอนที่คริปเปอร์มันซู้ๆซ่าๆปะทังก้าปะทังกี้โอ้เจ็บเจ็บเจ็บลูกพ่อมาฝั่งนี้หาประตูที่พังแล้วซ่อมมันโอเคได้สิหัวจะรอดยังไงเนี่ยสปาวพอยต์ก่อนดีกว่าฮะรู้สึกว่าแถวนี้ไม่มีการเซฟตายเลยเดี๋ยวผมตายขึ้นมาจะซวยเอามันขาดขันโยกขันโยกนะไม่ได้ขันโยกขาดขันโยกนะฮะแต่ข้างในข้างตรงนี้มันเหมือนพีระมิดนะครับเราจะต้องขึ้นไปข้างบนนี่แน่ๆฮะเดี๋ยวเราขึ้นกันดีกว่าโอเคมาเราค่อยๆขึ้นกันนะฮะค่อยๆไต่เถาวัลย์ขึ้นไปผมว่าไม่น่าจะมีอะไรอันตรายในฝั่งนี้ยกเว้นตกเถาวัลย์มาตายเนี่ยอันตรายอยู่ปากกล้วยแล้วกระโดดชิวๆกระโดดชิวๆบอกเลยระดับผมแล้วเนี่ยเป็นเซียนกระโดดนะฮะ
มันก็เป็นเรื่องชิวๆแม่เป็นนักวิจัยอยู่ดีๆไม่ชอบอยากเป็นเซียนกระโดดโอเคเจอขันโยกเจอขันโยกขันโยกชอบโอเคฮะเจอขันโยกแล้วนะครับเราจะค่อยๆกลับไปนะครับผมถ้าเราเกิดเรารีบกลับเรามีโอกาสตายสูงนะฮะเราจะไม่รีบเราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบนี้เรียบร้อยมาเอาขันโยกขันโยกวางไปกันต่อเจนี่เขาบอกว่าอะไรอ่ะมีอุปกรณ์เป็นโกลเด้นแอปเปิลให้นะครับพร้อมกระดาบน่าจะอันตรายแต่โอ้ผมเลยต้องผ่านด่านพวกอะไรเนี่ยพวกมอนสเตอร์น่ากลัวโอเคแถวนี้มีมิสเตอร์เบอร์เกอร์นะฮะมิสเตอร์เบอร์เกอร์อีกแล้วโอ้ให้ตายเถอะมิสเตอร์เบอร์เกอร์ผมว่าผมต้องหาสักอย่างนึงแน่ๆเลยแล้วผมก็ต้องหาทางหนีจากมิสเตอร์เบอร์เกอร์ด้วยโอเคในต้องหาปุ่มนะครับดรอปคีย์โอเคผมเจอมิสเตอร์เบอร์เกอร์ต้องจัดการตัวมิสเตอร์เบอร์เกอร์ที่ทำการดรอปกุญแจนะครับผมตอนนี้เราต้องทำการล่อมิสเตอร์เบอร์เกอร์ให้ตกไปข้างล่างก่อนจะเป็นมิสเตอร์เบอร์เกอร์ที่มันดรอปกุญแจมาอันนี้ไม่ต้องให้มันตกแต่ตัวอื่นนี่เอาให้ตกไปก่อนก็ยังดีโอเคลงฆ่าตัวโอ้โหอันตรายอันตรายโอเคฮะเราอยู่ตรงนี้มันก็ทำอันตรายเราไม่ได้ครับแต่ว่าพี่แกเยอะไปอ่ะบางทีขอโดดหน่อยแล้วกันโอ้นอกจากเยอะเลยวิ่งไปอีกนอกเยอะยังวิ่งไปอีกผมต้องฆ่าเขาแบบนี้แหละโอเคแบบนี้แหละค่อยง่ายหน่อยนี่ไงค่อยง่ายหน่อยเออแบบนี้สิโอเคมีคนตกไปข้างล่างแล้วฮะไอ้พวกเบอร์เกอร์ไอ้พวกเบอร์เกอร์ผมรู้ผมชอบกินแมคโดนัลด์นะแต่ผมไม่ชอบอันนี้เบอร์เกอร์ทำร้ายเราเฉยเลยย่อเพื่อนว้าวโอ้เยอะโอเคไอ้ตัวดับคนใจไม่ตายทุกคนมันตายยากมากเลยผมพยายามฆ่าเขาแล้วนั่นแหละบางทีก็ฆ่ายากไปแถมเยอะด้วยพวกนี้ต้องหาทางผักบางตัวลงไปข้างล่างอ่ะเอาจริงถ้าเกิดไม่ผักนี่คือรอดไม่ได้อยู่นั่นแหละอืมไอตัวดอกกุญแจไม่ตายทุกคนแต่ไม่ตายซะทีว่ะทุกคนตายยากไปโอ้พี่ถ้าพี่ตายยากขนาดนี้ผมพังพี่ตกละวานะน่าตายแล้วรอมันดรอปของครับไม่ตายอีกเหรอเฮ้ยบางทีผมว่าตายยากไปแล้วว่ะเดี๋ยวว่าตายยากไปแล้วว่ะเฮ้ยเยอะด้วยตายผมตายแทนโอ้โหบางทีตายยากไปแล้วบางทีตายยากไปแล้วบางทีเฮ้ยทำไมตายยากขนาดนี้ผมถามจริงเหรอว่าเขาทำเลือดเท่าไหร่วะผมเลยไม่มั่นใจแล้วว่าเลือดเขาเท่าไหร่แต่ผมว่าเลือดเขาน่าจะเยอะมากๆไม่งั้นเขาไม่ตายยากขนาดนี้หรอกทุกคนบางทีก็อันนั้นที่น่าจะเป็นบอสนะครับเป็นบอสปกป้องคิปเปอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยป่ะโอเคเดี๋ยวผมล่อเขามาถึงลาวาดีกว่าจะได้พาเขาตกลาวาเลยโอเคแถวนี้แหละแล้วก็ชาร์จเขาในลาวาครับชาร์จเขาในบ่อลาวาครับผมถ้าเกิดขึ้นมาก็ตีเขาตกไปฮะขึ้นมาก็ตีให้ตกต่อครับเฮ้ยบางทีเลือดมันเยอะไปแล้วเนี่ยทุกคนดูดิสรุปเลือดมันเท่าไหร่วะเนี่ยนี่ขนาดผมเอาขังไว้ในลาวาเลยเนี่ยโอ้โหยังไม่ตายครับทุกคนผมว่าเลือดมากกว่า200ชัวร์น่าจะ2ล้านป่าววะเลือดขนาดนี้ดูดิโอ้โหเลือดพี่แกได้เริ่มน่าจะ2ล้าน2ล้านกว่าฮะเอาขังไว้ในลาวาเนี่ยแต่ผมฆ่าธรรมดานี่มันจะตายมั้ยเนี่ยโอเคผมว่าโอ้ตายแล้วแถมกุญแจตกไปแล้วด้วยทุบเอาก็ได้ฮะเป็นพวกกุญแจตกรอบนี้ผมต้องทุบแล้วบางทีแบบผมว่าก็ยากไปนะโอเคครับทุบเสร็จแล้วฮะลงมาข้างล่างต่อปุ๊บที่ไหนอีกเนี่ยมีเรือมีอุปกรณ์ให้นะครับแล้วก็มีเรือฮะเรือฝั่งนี้น่าจะต้องเอาทำการว่ายน้ำพายเรือครับน่าจะต้องทะลุช่องนั้นแน่ๆ นี้มีข้างล่างก็มีปลาหมึกนะครับปลาหมึกน่ารักเอาละภารกิจต่อไปของเรานะครับที่ต้องสำรวจในคิปเปอร์คืออะไรมาดูกันถ้ำเหรอมันชอบระเบิดเพราะว่านี่น่าจะเป็นจุดเกิดคิปเปอร์นะครับมันชอบเกิดในถ้ำโอ้กลายแล้วข้างหน้าบอสลับเลยมิสเตอร์ไปยูสจานโอชาโอเคทุกคนผมเจอไอ้ทูโอ้โหโอเคผมต้องผักผมต้องจะกลายทูให้มันตกลาวาครับฆ่าทูไม่ยากฮะฆ่าทูไม่ยากครับผมเราต้องข้ามมิสเตอร์ทูแล้วฮะโอเคออกไปถ้าเกิดเราผักเขาตกลาวาได้นี่คือผักเขาตกลาวาแบบไกลๆอ่ะผมว่าเราชนะไอ้ชู่ได้ฮะโอเคเรียบร้อยไอ้ชู่มันก็กระจอกครับสู้ไม่ได้นี่ไงเฮียตอนนี้เราผักเขาตกลาวาอย่างเดียวครับไอ้ชู่โอเคตกลาวาแล้วชิวๆครับผมเรียบร้อยผมฆ่าไอ้ชู่หมดแล้วโอ้ผมฆ่าไอ้ชู่ได้เรื่องที่ดีฮะเพราะว่าเราต้องต่อขึ้นไปข้างบนแน่เลยครับจังหวะนี้อยู่อุปกรณ์หินมาให้มาต่อขึ้นข้างบนก็ได้วะไอ้ชู่เกิดได้แล้วโชคดีที่ผมจะไม่ต้องเจอมันอีกผมไม่ค่อยอยากเจอเขาเท่าไหร่เลยไอ้ชู่เนี่ยขึ้นมาข้างบนครับมีตัวอะไรวะเนี่ยมาดักหน้ามาดักทางขึ้นเลยวะเกินอันนี้เกินดักแบบนี้ก็เกินอ่ะขุดไปข้างล่างก็ได้จะได้ไม่ต้องดักไปข้างล่างเลยป่ะโอเคครับขึ้นมาข้างบนเจออีกตัวนึงแหละอันนี้น่าเป็นนาซีซอมบี้นะฮะโอ้ซอมบี้ทหารเอาไงดีซอมบี้ทหารโอ้เยอะเกินโอ้จะตายผมตายตอนนี้ต้องมีโอ้โหเกินโอ้ของหายเดี๋ยวครับวิ่ง4คูณ100ก็ได้ฮะของหายไม่เป็นไรผมวิ่งเอาก็ได้ปิดประตูหน้าว้าวอะไรเนี่ยออกมาข้างล่างเฉยข้างล่างมีอะไรอีกเนี่ยอันตรายมากโอเคเดี๋ยวผมขอขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าฮะว่าข้างบนเขาให้เราทำอะไรน่าจะต้องทำการฆ่าพวกนี้นะครับเพื่อเอากุญแจนะครับทุกคนจากที่เราดูนะฮะนี่เห็นป่ะเนี่ยแลกคีย์ก็มันต้องมีทางให้แลกคีย์ครับผมดูดิโอเคผมต้องฆ่าพวกนี้ชัวร์ครับแต่กว่าจะฆ่าได้คือยังไงผมไม่มีของให้แล้วเนี่ย
ชื่ออะไรเนี่ยโอ้โหชื่อเอาละโอ้โหแล้วผมมีแค่พิกแอคธรรมดาจะไปฆ่ายังไงเดี๋ยวบ้าไปแล้ววันนี้แมปก็ยากไปฮะแมปไม่เคยใจดีกับเราเลยไม่เข้าใจว่าคนสร้างเขาเกลียดเขาเลิกเกลียดผมหรือเปล่าคนสร้างน่าจะเลิกเกลียดผมแล้วล่ะโอ้โหว้าวทุกคนที่นี่มันอันตรายมากนะครับเราต้องนี่มันความยากขนาดฮาร์ดคอร์จะจัดเกินหนีก่อนดีกว่าแม่แต่ถ้าเกิดมีอย่างนี้เขายังชั่วหน่อยอ้าวนี่ไงโอเคครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมไปเจอปืนมานะครับผมซึ่งปืนนี้นะฮะประเทศเราน่าจะสามารถเอาไปจัดการในพวกนี้ที่อยู่ในตัวคิปเปอร์ได้นะครับโอเคน้องๆนี่ขนาดเขามีปืนนะมันยังไม่เข้าเลยเว้ยโอ้โหผมว่าคนทำแบบนี้จะโรคจิตแล้วล่ะโอ้โหนี่ขนาดมีปืนนะเนี่ยถ้าเกิดเขาถ้าเกิดเอาพีแอคตีนี่นานชัวร์โอเคโอ้กว่าปืนจะฆ่ามันได้ก็นานมากนะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเลยอีกตัวนึงตรงนี้เราฆ่ามันก่อนดีกว่าโอเคฮะโอ้นี่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นตัวปกติโดนนี่คือดีเดียวหายเลยนะครับแต่พวกนี้คือโคตรนานกว่าจะหายนะครับทุกคนดูดิเล่นสักเกือบหมดแม็กอะแต่ละตัวนึงโอ้โหตัวนึงก็หลายแม็กอยู่นะเนี่ยพวกตัวสโนว์แมนธรรมดานี่คือแบบปิ้วเดียวคือกลายเป็นจุนไปเลยนะฮะทุกคนดูดิแต่พวกนี้คือลบจิตเกินน้องๆโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตอนนี้เราในเมื่อเรามีปืนแล้วนะฮะชีวิตเราน่าจะง่ายขึ้นแล้วนะครับกับการที่เราจะต้องเล่นแมปนี้โอเคแลกกุญแจก่อนดีกว่าครับผมกุญแจมาพ่อหนุ่มโอเคครับเดี๋ยวกุญแจมาแล้วตอนนี้เราคุณแจนะครับไปเปิดประตูฝั่งนี้ก่อนนะครับเพื่อการอยู่รอดจริงๆไม่ต้องเปิดก็ได้บอกว่าโอ้อันตรายอยากโชว์เสียดไม่ต้องเปิดก็ได้กระโดดข้ามก็ได้แน่โอเคครับอันนี้คืออะไรคุณแจอยู่กระโจนในบาร์แต่ตอนนี้เรามีว้าวมีรีวอลเวอร์ด้วยนะฮะปืนน่าจะเชฟอันนี้เป็นอันนี้ปืนหรอว่าปืนเขาเลยนะปืนชุดคาวบอยนะครับเรามาดูดีกว่าว่าโจนในบาร์อยู่ไหนเขาอยู่ข้างบนไหนโจนไอโจนโชว์ไลท์นี่ไงเจอโจนแล้วโย ใครจะโดนปืนธรรมดาผมใช้กันอยู่ไม่ใช้กันเลยครับนี่ขนาดผมใช้กันมันยังไม่ตายเนี่ยก็หมดแม็กถ้าไปปืนธรรมดานี่ชาตินี้จะตายหรือเปล่ายังไม่รู้เลยโอ้โหนครับนี่ผมใช้ช็อตกันมันเกือบหมดแม็กมันยังไม่ตายบ้าเปล่าโอ้โหเกินบางทีผมว่ามันทำแบบได้โรคจิตมากดูดิดูผมยิงอัดขนาดนี้ยังไม่ตายเป็นคนธรรมดาตายแล้วยังไม่ตายเลยดูครับทุกคนโอ้กว่าจะตายได้นะโคตรโรคจิตคนทำแบบไม่เข้าใจว่าเขาแค้นอะไรผมหรือเปล่าเรามาดูดีกว่าครับว่าข้างล่างเนี่ยจะเจออะไรกันต่อผมฟังว่าน่าจะไม่มีแล้วล่ะโอเคโอ้เพราะเมื่อกี้น่าจะเป็นลาสบอสนะฮะในการที่เราจะต้องฝ่าศูนย์วิจัยคริปเปอร์นะครับผมคิดว่าเรากลับมาจุดนี้น่าจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วมั้งไม่น่ามีเลยแล้วนะฮะตอนนี้มีทางลงข้างล่างกับทางขึ้นข้างบนนะครับน่าจะเป็นเหมือนประตูที่เอาไว้ทำเล่นๆนะฮะโอเคในสุดก็จบศูนย์วิจัยคริปเปอร์แล้วนะครับผมข้างล่างก็มีมอนสเตอร์ถ้ำอยู่นะฮะอันตรายโอเคอันนี้เราก็จบนะครับผมว่าในตัวคริปเปอร์มีอะไรนะครับในสุดก็สำรวจครบแล้วแหมเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้คนได้ดูมากเลยนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าเกิดชอบฝากอ๋อนี่ไม่ใช่เลยถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์ Subscribe เป็นแรงใจให้ผมด้วยนะครับผมมีป้ายอยู่นี้ด้วยนะฮะมันคือป้ายอะไรโครงการวิจัยคริปเปอร์เพราะว่าที่นี่เห็นมาที่ผมบอกแล้วว่าที่นี่มันคือโครงการวิจัยคริปเปอร์นะครับข้างในคริปเปอร์มีอะไรก็ไม่รู้เต็มหมดเลยยันยุคสมัยคาวบอยเลยนะฮะแค่ใครชอบกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ผมด้วยนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้านะครับเท่านี้ลาก่อนครับผมบาย